สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมและพี่แนนในรายการ Paper Story ซีซั่น 2ครับผมวันนี้เปิดรายการนี่จำได้หรือเปล่าคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าเรื่องบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ตั้งถึงไหนแล้วคะโมเสสหรือเปล่าพี่แนนทำไมโหจำแน่นมากเลยจะเปิดรายการเก่งความจำก็ยังเก่งอีกด้วยถูกต้องนะคะเราพูดถึงเรื่องโมเสสแล้วแล้วไงต่อถึงเรื่องตรงไหนละของโมเสสตั้งแต่โมเสสเกิดมาเนี่ยก็รอดตายอย่างอัศจรรย์ครับผมเพราะว่าลูกสาวของฟาโรห์นะได้เก็บโมเสสมาเลี้ยงครับผมโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นี่พี่แนนจำไม่ได้นะคะเลยให้น้องรถเขาจำแทนค่ะสุดยอดมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะน้องๆยังมีเรื่องราวของโมเสสอีกมากมายค่ะที่ตื่นเต้นน่ะพี่แนนอยากรู้แล้วค่ะพี่แนนอยากรู้น้องรถอยากรู้ไหมคะอยากรู้ครับอยากรู้งั้นค่ะเราอยากรู้แล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะโมเสสอาศัยอยู่ในแผ่นดินมีเดียนถึง40ปีเขาแต่งงานและมีลูกอยู่ที่นั่นวันหนึ่งขณะที่โมเสสเลี้ยงแกะอยู่ใกล้ภูเขาซีนายเขาเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเขาเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนแต่ไม่ได้ไหม้เมื่อโมเสสเข้าไปดูใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้ยินเสียงออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้จงถอดรองเท้าเจ้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่เป็นที่บริสุทธิ์นี่เป็นเสียงของพระเจ้าโมเสสกลัวจึงปิดหน้าตัวเองไว้เสียงนั้นพูดอีกว่าเราเห็นแล้วว่าชาวอิสราเอลกำลังเจอกับความทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยพวกเขาจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์และพาพวกเขาไปดินแดนที่ดีเจ้าจะเป็นคนที่พาประชาชนของเราออกจากอียิปต์โมเสสแปลกใจมากที่ได้ยินอย่างนั้นโมเสสถามว่าถ้าพวกเขาถามว่าใครส่งผมมาผมควรจะตอบอย่างไรดีครับพระเจ้าตอบว่าบอกพวกเขาว่าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบส่งเจ้ามาโมเสสถามอีกว่าแล้วถ้าพวกเขาไม่เชื่อผมล่ะครับพระเจ้าจึงทำให้โมเสสมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยเขาพระองค์บอกให้โมเสสโยนไม้เท้าของเขาลงบนพื้นแล้วไม้เท้าก็กลายเป็นงูโมเสสจับหางูมันก็กลับไปเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าทำแบบนี้พวกเขาจะเชื่อว่าเราส่งเจ้ามาโมเสสบอกว่าแต่ผมพูดไม่เก่งพระเจ้าจึงให้สัญญากับเขาว่าเราจะบอกเจ้าเองว่าควรพูดอะไรและจะให้อาโรนพี่ชายของเจ้ามาช่วยเจ้าเมื่อมั่นใจแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเขาโมเสสก็พาภรรยาและลูกๆกลับไปอียิปต์เรื่องราวนี้อยู่ในอพยพบทที่3ถึง7ค่ะว้าวโมเสสกำลังจะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์นะครับผมอยากฟังต่อมากๆเลยครับพี่แนนโอ้โหวันนี้ใจร้อนจังเลยเดี๋ยวขออุบเรื่องของโมเสสไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้แต่ว่าช่วงต่อไปค่ะเราไปให้พี่ขวัญสอนพับกระดาษดีกว่าโอ้แล้ววันนี้เราจะพับอะไรกันเหรอครับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเราจะมาพับพุ่มไม้กันแต่ว่ารายการ Paper Story พุ่มไม้ธรรมดาเราไม่ oh. แต่เป็นพุ่มไม้ที่มีไฟลุกชดช่วงชัดชวาลค่ะ oh. ยอดไปเลยครับผมพี่นันก็รู้สึกร้อนขึ้นมาไปค่ะเราไปช่วง Paper Fun มาพบกับพี่ขวัญอีกครั้งนึงนะคะอย่างที่พี่แนนบอกไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ขวัญจะมาสอนน้องๆพับต้นไม้นะคะที่มีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลนะคะแต่ว่ายังมีใบที่เป็นสีเขียวสดแบบนี้อยู่นะคะน้องๆคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ
สำหรับอุปกรณ์ในการทำต้นไม้ที่มีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลแต่ว่ายังมีใบไม้สีเขียวอยู่นะคะน้องๆพี่ขวัญใช้กระดาษสีเขียวสำหรับทำใบไม้นะคะขนาด 15x15 ซมและกระดาษสีน้ำตาลสำหรับทำลำต้นขนาด 7.5x7.5 ซมค่ะการพับต้นไม้ของเรานะคะน้องๆให้เราพลิกกระดาษกลับมานะคะหงายอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะพับจากด้านซ้ายนะคะไปหาด้านขวานะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะเปิดกระดาษออกมานะคะเราจะเห็นเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยให้เราพับกระดาษนะคะจากด้านขวานะคะพับเข้ามาหาเส้นตรงกลางที่เราได้พับไว้ค่ะด้านซ้ายก็เหมือนกันนะคะพับแบบนี้นะคะแบบที่พี่ขวัญทำอยู่หลังจากนั้นเนี่ยกระดาษที่อยู่ด้านล่างค่ะให้เราพับขึ้นมานะคะให้ปิดกับเส้นที่เราพับไว้ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราพับครึ่งค่ะพับจากด้านซ้ายมาด้านขวานะคะจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็ใช้กรรไกรค่ะตัดเหลี่ยมของต้นไม้นะคะตัดเป็นมุมแบบนี้เลยนะคะน้องๆคะเวลาใช้กรรไกรนะคะต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้กรรไกรเนี่ยโดนนิ้วมือของเราค่ะเปิดกระดาษออกมานะคะเราจะได้ต้นไม้ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะกระดาษสีน้ำตาลค่ะให้เราพลิกกลับด้านนะคะเราจะแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนค่ะน้องๆให้เราพับกระดาษเป็น3ส่วนนะคะแบบที่พี่ขวัญกำลังทำอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราพับครึ่งนึงนะคะพับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดกระดาษออกมานะคะแล้วเราก็จะเอากรรไกรเนี่ยตัดมุมด้านล่างนะคะให้เป็นโค้งๆแบบนี้นะคะทั้งมุมซ้ายและมุมขวาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลำต้นของต้นไม้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอากระดาษทั้ง2อันนะคะที่เราได้พับไว้เนี่ยมาประกอบกันค่ะทากาวแปะลงไปเลยค่ะน้องพลิกกลับมาค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ที่มีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลแต่ก็ยังมีใบไม้สีเขียวสดอยู่ค่ะต้นไม้ที่มีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลเป็นแบบนี้นะคะน้องๆคะน้องๆคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆคะแต่เดี๋ยวนะคะพี่ขวัญจะขอนำต้นไม้ทั้ง2ต้นนี้นะคะส่งไปให้กับพี่แนนแล้วก็น้องโน้ตก่อนนะคะไปกันเลยค่ะเป็นไงต้นไม้ของเรายังสีเขียวสดใสอยู่เลยนะคะแม้ว่าจะโดนไฟเผาไหม้แล้วก็ตามสัปดาห์หน้านะคะน้องๆพี่แนนฝากติดตามชมนะคะเรื่องราวของโมเสสของเรานะคะยังจะเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกค่ะเมื่อโมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องมาดูกันนะคะเพื่อนๆต้องรอติดตามชมให้ได้เลยนะครับวันนี้ผมและพี่แนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ไปพักกันนะกดไลค์และกดติดตามช่อง CGN TV ไทยน้องๆจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบ